สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมก.แห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นรายการที่นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งในด้านการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่างๆมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังในการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือกับอาชีพของตนเองโดยมีกระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับก็ฟังครับวันนี้นะครับเรามาฟังกันในเรื่องของสัตว์สุขภาพไม่ดีจัดการอย่างไรเป็นผลงานของผู้ช่วยนายสัตวแพทย์ดร.สุจเจตชื่นชมภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาฟังการจัดการสุขภาพสุกรในมุมมองของอาจารย์กันก่อนนะครับท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพบว่าสุกรป่วยเป็นโรคหรือสุขภาพไม่ดีนะครับอันดับแรกนั่นก็คือการแยกโรคให้ออกก่อนนะครับว่าอยู่ในประเด็นใดซึ่งจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นหลักด้วยกันนะครับนั่นก็คือโรคที่เป็นแล้วรักษาไม่ได้ครับได้แก่โรคทางพันธุกรรมนั่นเองครับอย่างเช่นนะครับโรคขาเป๋ขางอไส้เลื่อนหัวบากรูทวารไม่มีโรคเหล่านี้นะครับเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมรักษาไม่ได้จะต้องทำลายทิ้งอย่างเดียวครับเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการจัดการด้านพันธุกรรมอย่างเช่นการผสมเลือดชีดเป็นต้นครับอย่างที่2นะครับก็คือโรคที่เป็นแล้วรักษาให้หายได้ครับสุกรที่เป็นโรคด้วยประเภทนี้นะครับลักษณะที่พบโดยทั่วไปแล้วได้แก่อาการคอตกหงอยซึมสกปรกผิวหนังเป็นโรคผิวหนังชักท้องเสียสาเหตุของการเกิดโรคนะครับมักเกิดจากการติดเชื้อจากสิ่งสกปรกนั่นเองครับเมื่อสัตว์นะครับมีภูมิคุ้มกันไม่มากพอที่จะคุมเชื้อโรคตัวนั้นได้นะครับโรคก็จะแสดงอาการขึ้นมาอาจารย์จึงให้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าฟาร์มนี้นะครับมีการจัดการที่ดีหรือไม่นะครับเพราะถ้ามัวแต่นะครับรักษาอาการโรคสุกรนะครับแต่ไม่ไปดูที่ต้นน้ำเลยนะครับปัญหาแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับสุกรนะครับเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างแข็งแรงเราจะต้องจัดการสุกรกับเชื้อโรคนั้นนะครับอยู่ด้วยกันได้อย่างสมดุล นะครับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายสุกรนะครับมักมาจากอากาศน้ำและอาหารสุกรนะครับจะขับเชื้อโรคมาจากอุจจาระและปัสสาวะฉะนั้นนะครับตัวที่ทำให้เชื้อโรคกับภูมิคุ้มกันไม่สมดุลกันนั้นนั่นก็คือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะมีความหนาแน่นนะครับอุณหภูมิความชื้นความเร็วลมในโรงเรือนถูกจัดการโดยผู้เลี้ยงทั้งหมดนะครับการจัดการทั้งหมดนี้มีผลต่อสุขภาพสุกรนะครับทั้งอากาศน้ำอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนจะทำให้สุกรเกิดความเครียดซึ่งสามารถติดเชื้อได้ง่ายตามหนังสือนะครับที่ฝรั่งได้กล่าวไว้ว่าหัวใจการจัดการสุขภาพอยู่ที่การจัดการฝูงให้มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมอยู่ในระดับเดียวกันครับจึงจะสามารถควบคุมป้องกันโรคได้ครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับผู้ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับเรามาฟังกับสิ่งที่กดภูมิคุ้มกันของร่างกายกันนะครับอาจารย์ได้ให้ความรู้ไว้ว่าสิ่งที่กดภูมิคุ้มกันของร่างกายมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับนั่นก็คือเชื้อโรคครับได้แก่เชื้อแบคทีเรียนั่นก็คือเชื้อแบคทีเรียไวรัสพยาธิซึ่งสามารถจัดการได้โดยการทำลายหรือการทำให้ลดจำนวนลงให้น้อยที่สุดครับซึ่งในกรณีนี้นะครับไม่น่าจะกังวลอะไรเพราะสามารถป้องกันและควบคุมได้โดยการใช้ยาการใช้วัคซีนรวมถึงการจัดการในเรื่องของความสะอาดนั่นเองครับมาดูกันในข้อที่2นะครับนั่นก็คือทุพโภชนาการนะครับเป็นสิ่งที่กดภูมิคุ้มกันที่น่ากลัวที่สุดครับส่งผลให้สุกรป่วยได้แก่อาหารไม่เพียงพออาหารไม่ดีวัตถุดิบอาหารเลวการจัดการ
ความเครียดและสารพิษครับการทำวัคซีนให้กับสุกรนะครับเพื่อต้องการให้สุกรมีระดับภูมิคุ้มกันซึ่งจะได้ผลดีนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นรวมด้วยครับอย่างเช่นอาหารที่ดีน้ำดื่มที่สะอาดมีคุณภาพไม่มีโรคบิดสุกรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและเหมาะสมมีก๊าซแอมโมเนียน้อยมีการควบคุมโรคที่ดีมีการทำวัคซีนที่ถูกหลักจึงทำให้ระดับภูมิคุ้มกันโรคได้ผลแต่ในทุกวันนี้นะครับในเรื่องของการจัดการไม่ได้เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้เลยนะครับจึงทำให้เกิดปัญหาการใช้วัคซีนไม่ได้ผลทำวัคซีนแล้วโรคยังเกิดขึ้นอยู่ส่งผลให้เกิดการกล่าวโทษอย่างผิดๆว่าเพราะวัคซีนไม่มีคุณภาพนะครับเลยทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่ปัจจัยที่ทำให้สัตว์เครียดและมีผลต่อการกดภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับนั่นก็คือข้อที่1นะครับคุณภาพของน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากข้อที่2นะครับคุณภาพอาหารและการให้อาหารถึงแม้อาหารที่มีคุณภาพดีนะครับแต่รางที่ให้อาหารไม่มีคุณภาพสุกรก็ไม่สามารถกินอาหารได้เต็มที่ตามที่ต้องการนะครับข้อที่3นะครับสารพิษจากเชื้อราครับซึ่งก็มาจากโรงเรือนหรือมาจากอากาศนั่นเองครับส่วนในข้อที่4นะครับก็คือความชื้นในอากาศซึ่งสุกรนะครับจะไม่ชอบความชื้นแต่เชื้อโรคนะครับจะชอบความชื้นมากครับผู้ฟังข้อที่5นะครับอุณหภูมิที่แปรปรวนส่งผลให้สัตว์กินอาหารได้น้อยลงนะครับจึงทำให้สัตว์เกิดความเครียดนั่นเองครับข้อที่6นะครับฝุ่นทำให้ระบบทางเดินหายใจของสัตว์มีปัญหาได้และยังเป็นตัวกดภูมิคุ้มกันอย่างเช่นอาหารที่เป็นฝุ่นเยอะๆนั่นเองครับข้อที่7คือก๊าซแอมโมเนียก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ครับมีผลกับระบบทางเดินหายใจโดยตรงเลยครับข้อที่8คือพยาธิแบคทีเรียไวรัสเชื้อโรคนะครับก็ฟังครับหากผู้เลี้ยงสุกรนะครับมีการจัดการที่ดีและสามารถควบคุมปัจจัยที่ทำให้สัตว์เครียดดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุกรก็จะไม่ป่วยเพราะฉะนั้นนะครับหลักของสุขภาพจริงๆนั้นก็คือโรคจะเกิดขึ้นจากการจัดการที่ล้มเหลวหรือโรคจะไม่มีเข้ามาย่างกลายเมื่อมีการจัดการที่ดีเพียงพอนั่นเองครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับครับก็ฟังครับช่วงนี้กลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงนี้ผมจะมาพูดกันในเรื่องของวัคซีนและยานะครับก็ฟังคงจะรู้จักกันดีนะครับว่าวัคซีนเป็นอะไรแต่กับผมขอทบทวนความรู้กันก่อนนะครับวัคซีนนะครับนั่นก็คือเชื้อโรคนะครับหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเชื้อโรคที่ผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งแล้วทำให้มันลดฤทธิ์ลงนะครับแต่เมื่อนะครับให้กับตัวสัตว์นะครับสามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้เฉพาะโรคนั้นๆ นะครับวัคซีนนะครับเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งในการป้องกันโรคไม่ใช่เป็นการรักษาโรคครับก็ฟังส่วนภูมิคุ้มกันนะครับแบ่งด้วยกันใหญ่ๆเป็น2ชนิดนะครับนั่นก็คือภูมิคุ้มกันที่ใช้เซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นหลักและภูมิคุ้มกันที่ใช้กระแสเลือดนั่นเองครับแล้วเรามาดูกันที่เป้าหมายของวัคซีนนะครับว่าป้องกันโรควัคซีนนะครับเป็นสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้วัคซีนอย่างถูกวิธีนะครับการป้องกันโรคก็จะดีครับเปรียบเหมือนกับการที่เรานะครับกางร่มคันใหญ่ให้กับสุกรนั่นเองเมื่อเราเปรียบฝนนะครับเป็นเชื้อโรคตกลงมาสู่สุกรนะครับสุกรก็จะไม่เปียกแต่ถ้าหากเราให้วัคซีนที่ไม่ถูกต้องก็เหมือนสุกรที่อยู่ในร่มคันเล็กๆนะครับที่เมื่อโดนฝนยังไงก็จะเปียกอยู่ดีเห็นไหมครับพอจะเห็นภาพกันนะครับผู้ฟังส่วนชนิดของวัคซีนนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือวัคซีนที่เป็นวัคซีนเชื้อตายมากันในวัคซีนส่วนชนิดของวัคซีนนะครับมีด้วยกัน2ชนิดนั่นก็คือวัคซีนเชื้อเป็นและวัคซีนเชื้อตายครับมากันในที่วัคซีนเชื้อเป็นกันก่อนนะครับนั่นก็คือเชื้อยังคงมีชีวิตอยู่ต้องเตรียม
จากเชื้อที่มีชีวิตเท่านั้นนะครับโดยผ่านกระบวนการที่การทำให้ความรุนแรงของเชื้อลดลงนะครับข้อเสียก็คือสามารถเพิ่มจำนวนในตัวสัตว์ได้เพราะฉะนั้นนะครับการใช้วัคซีนเชื้อเป็นนะครับในสัตว์ที่ไม่เหมาะสมหรือสัตว์ที่ป่วยเชื้อก็จะเพิ่มจำนวนอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ได้นะครับโดยอาจจะเป็นโรคหรือป่วยมากขึ้นหรือสัตว์ตัวนั้นอาจจะปล่อยเชื้อโรคออกมามากขึ้นนะครับเชื้อโรคอาจจะแข็งแรงขึ้นนะครับเรามาดูกันในข้อดีนะครับว่าวัคซีนเชื้อเป็นมีอะไรบ้างนั่นก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันที่วัคซีนเชื้อตายนะครับนั่นก็คือเชื้อที่ถูกทำให้ตายแล้วครับซึ่งจะปลอดภัยกับเพราะเชื้อจะไม่เพิ่มจำนวนในตัวสัตว์ครับแต่มีข้อเสียนะครับก็คือกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันได้ช้าครับจะต้องมีสื่อเพื่อช่วยในการให้เชื้อนะครับมีการแพร่กระจายหรือดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะครับสื่อตัวนี้นะครับทำให้การฉีดวัคซีนวุ่นวายยุ่งยากอาจจะมีการแพ้วัคซีนส่วนข้อดีนะครับมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันที่ได้นะครับอยู่ได้นานครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเมื่อใช้วัคซีนที่มีคุณภาพตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับข้อที่1 นะครับก็คือการเลือกใช้วัคซีนในทางปฏิบัตินะครับจะไม่นิยมใช้วัคซีนเชื้อตายในการควบคุมโรคที่กำลังระบาดอยู่นะครับเพราะกว่าจะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันนั้นนะครับต้องใช้เวลาที่นานเพราะจะควบคุมโรคไม่ทันนั่นเองครับจึงควรใช้วัคซีนเป็นนะครับจึงจะควบคุมโรคได้ทันเพราะจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันได้เร็วการฉีดวัคซีนทุกครั้งนะครับจะต้องอ่านฉลากเพราะวัคซีนแต่ละชนิดจะมีการระบุว่าจะต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังเท่านั้นการฉีดวัคซีนนะครับจะต้องอุ้มฉีดทีละตัวนะครับเพราะไม่ให้สัตว์เครียดอีกอย่างนะครับเพราะว่าวัคซีนมีราคาที่แพงถ้าทำไม่ดีไม่ได้ผลก็จะทำให้เสียเงินฟรีๆนะครับและอาจจะก่อโรคขึ้นได้อีกด้วยสมัยก่อนนะครับอาจจะพบว่าฟาร์มแห่งหนึ่งนะครับที่ใช้ไซริงดูดวัคซีนมา10ซีซีแล้วก็จิ้มทำไปครั้งละหลายๆตัวซึ่งในการทำแบบนี้นะครับสุกรแต่ละตัวก็จะได้รับวัคซีนในปริมาณที่ไม่เท่ากันอย่างแน่นอนครับวัคซีนจึงทำจากเชื้อโรคนะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วถ้าเป็นวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเชื้ออย่างไม่ตายถ้าฉีดเกินโดสเชื้อก็จะเกิดอันตรายแก่สุกรได้นะครับวิธีที่ดีที่สุดในการทำวัคซีนให้ได้ผลนั่นก็คือดูดวัคซีนในปริมาณโดสสำหรับ1ตัวครับอุ้มทำวัคซีนทีละตัวค่อยๆทำไปนะครับไม่จำเป็นต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกำหนดนะครับว่าจะต้องปลูผมฉีดวัคซีนจะต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียวทำ3วันก็ยังได้ครับผู้ฟังข้อที่2นะครับคือการทำวัคซีนที่ดีควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือก่อนทำวัคซีนต้องตรวจเช็คสุขภาพสุกรก่อนนะครับสุกรต้องไม่ป่วยนะครับหรือมีไข้ถ้าเกิดสุกรป่วยนะครับต้องรอให้หายดีก่อนจึงจะค่อยทำครับและอย่าลืมทำเครื่องหมายให้รู้ว่าไม่ได้ทำวัคซีนหรือถ้าสุกรป่วยนะครับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองวัคซีนนั่นเองครับข้อที่อย่าลืมนะครับว่าก่อนจะทำวัคซีนทุกครั้งนะครับควรอาบน้ำสุกรให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นนะครับอุ้มฉีดเบาๆทีละตัวครับทำด้วยความนุ่มนวลเพราะถ้าฉีดวัคซีนแล้วทำให้สุกรเครียดภูมิคุ้มกันก็จะไม่ดีครับทำให้ไม่สามารถป้องกันโรคได้โรคก็จะเกิดขึ้นนั่นเองครับก็ฟังช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับกลับมาฟังกันต่อนะครับก็ฟังครับในช่วงนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่ทำให้วัคซีนด้อยคุณภาพนะครับจะมีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับก็คือการเก็บรักษาการเก็บวัคซีนในตู้เย็นนะครับจะต้องมีการเช็คทุกวันนะครับบางคนนะครับมีตู้เย็นที่มีตัวเลขบอกข้างหน้าเลยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับควรตั้งตู้เย็นไว้ในที่ที่มีคนเห็นได้ตลอดเวลานะครับห้องที่ดีที่สุดนั่นก็คือห้องธุรการล็อกกุญแจไว้มอบหมายให้คนหนึ่งดูแลนะครับไม่ควรนำไปไว้ในฟาร์มเพราะจะจัดการลำบาก
คนงานนะครับอาจจะนำของอย่างอื่นมาแช่ถ้ามีการซื้อวัคซีนใหม่เข้าฟาร์มนะครับควรเก็บไว้ใช้ทีหลังจะต้องใช้ของเก่าให้หมดไปก่อนนะครับเข้าก่อนออกก่อนครับจัดเรียงให้ดีห้ามนำวัคซีนเก็บในช่องแช่แข็งนะครับสำหรับวัคซีนนะครับเชื้อเป็นถ้าเก็บในช่องแช่แข็งนะครับเซลล์ของเชื้อโรคก็จะแตกตายนะครับห้ามเด็ดขาดและก็ควรมีเทอร์โมมิเตอร์วัดนะครับมีระบบเตือนไฟตู้เย็นเมื่อเกิดไฟดับหรือตู้เย็นไม่ทำงานเป็นปกติเพื่อจัดการกับวัคซีนต่อไปไม่ให้เกิดความเสียหายได้ในตู้เย็นนะครับจะแบ่งชั้นให้เขียนบอกไว้ชัดเจนว่าเป็นวัคซีนอะไรนะครับข้อที่2นะครับก็คือการขนส่งจากตู้เย็นไปยังจุดที่จะทำวัคซีนนะครับต้องทยอยเอาออกไปไม่ควรนำออกไปทีเดียวแล้วทำวัคซีนไปทั้งวันเพราะบางฟาร์มนะครับผสมก่อนแล้วนำไปฉีดกว่าขวดสุดท้ายจะได้ฉีดก็เสื่อมคุณภาพลงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อจะฉีดจึงค่อยผสมดีกว่าครับข้อที่3นะครับการให้วัคซีนนะครับต้องให้กับสุกรที่มีสุขภาพดีเท่านั้นนะครับและให้ในช่วงที่อากาศไม่ร้อนด้วยจึงควรจะทำในช่วงเย็นหรือเป็นช่วงกลางคืนนะครับและเมื่อทำเสร็จสุกรก็จะได้นอนเช้าตื่นมาค่อยกินสุกรจะมีความเครียดที่ลดน้อยลงนะครับแต่ในช่วงของกลางคืนนะครับมักไม่มีใครอยากทำเพราะจะดูละครบ้างอะไรบ้างนะครับบางครั้งนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าสามารถทำตอนเย็นได้ภูมิคุ้มกันก็จะดีกว่าการทำในตอนเช้าหรือตอนบ่ายนะครับซึ่งจะมีอากาศร้อนการห้ามใช้วัคซีนเถื่อนนะครับต้องซื้อจากบริษัทที่ได้มาตรฐานเท่านั้นเพราะกระบวนการในการผลิตวัคซีนจะค่อนข้างยากมากส่วนมากนะครับบริษัทที่ทำขายจะเป็นบริษัทอินเตอร์ทำจากเมืองนอกขั้นตอนในการทำจะยากมากเมื่อทำเสร็จนะครับแล้วก็จะมีการทดลองกับสุกรก่อนนำมาขายต้องดูข้อกำหนดที่แน่นอนนะครับวันหมดอายุฉีดแบบไหนใช้ขนาดเท่าไหร่ต่อตัวนะครับและก็อุปกรณ์ในการฉีดเข็มและกระบอกฉีดนั้นก็สำคัญนะครับบันทึกการฉีดทุกครั้งในการให้วัคซีนนะครับน้อยไปภูมิคุ้มกันก็ขึ้นไม่ดีนะครับไม่คุ้มกับโรคการให้วัคซีนมากไปก็จะเปลืองถ้าจะให้พอดีต้องฉีดทีละตัวนะครับห้ามทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเด็ดขาดนะครับเพราะน้ำยาฆ่าเชื้อที่ตกอยู่ในกระบอกฉีดจะไปฆ่าเชื้อในวัคซีนด้วยครับวัคซีนเชื้อเป็นนะครับก็จะตายเห็นจากเข็มเรื่องของเข็มนะครับถ้าฟาร์มมาตรฐานนะครับจะเปลี่ยนเข็มทุกคอกหรือทุก10ตัวถ้าอุปกรณ์สกปรกฉีดแล้วอาจทำให้เกิดฝีวัคซีนที่ฉีดไปก็ไม่ได้ผลครับขวดวัคซีนที่ใช้แล้วนะครับถ้ามีที่ก็เผาทำลายหรือเปิดขวดแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อก็จะดีครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาฟังกันว่าการที่ทำวัคซีนแล้วไม่ได้ผล 100% นะครับมีอะไรบ้างก็คือนะครับอาจจะเป็นเพราะสัตว์ได้รับเชื้อมาก่อนแล้วนะครับและกำลังอยู่ในระยะฟักตัวหรือสัตว์บางตัวสร้างฮอร์โมนปกป้องทางพันธุกรรมไม่สร้างภูมิคุ้มกันครับส่วนสัตว์ปกติก็ขึ้นอยู่กับความล้มเหลวในการสร้างภูมิคุ้มกันครับวัคซีนนะครับอาจถูกทำลายก่อนทำการฉีดนะครับหรือร่างกายของสัตว์อ่อนแอเกินกว่าที่จะสร้างภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งภูมิคุ้มกันก็จะเกิดขึ้นไม่ดีนั่นเองครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วแพ้นะครับอาการคือหลังจากฉีดไปแล้วไม่เกินครึ่งชั่วโมงลุกกระวนกระวายน้ำลายไหลวิธีแก้นะครับให้ใช้ยาอะดรีนาลีนนะครับฉีดตัวละ 0.5 ถึง 1 cc จะไปช่วยกระตุ้นให้การหายใจดีขึ้นนะครับอะดรีนาลีนนะครับนั่นก็คือฮอร์โมนที่เวลาเราเครียดฮอร์โมนนี้ก็จะหลั่งจากหมวกต่อมหมวกไตนะครับหรือกลุ่มยาแก้แพ้ก็คือกลุ่มยาคอร์เฟนิลามีนนะครับชนิดฉีด
ในปริมาณ 0.5 หรือ 1 cc ตัวที่แพ้นะครับจะต้องจับแยกออกมาฉีดยาแล้วดูอาการนะครับมันแพ้เพราะสารละลายวัคซีนหรือเปล่าครับและหลักในการใช้ยารักษาโรคนะครับก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับข้อที่1 นะครับก็คือต้องวินิจฉัยให้ถูกโรคด้วยการเก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วส่งตัวอย่างไปตรวจถ้ามีครั้งต่อไปนะครับก็จะได้จัดการถูกนะครับข้อที่2คือใช้ให้ถูกขนาดอย่าให้เกินบ้างขาดบ้างครับข้อที่3นะครับก็คือใช้ให้ถูกเวลาจริงๆแล้วนะครับเมื่อพบสัตว์ป่วยต้องรีบรักษานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เรื้อรังต่อไป 2-3 วันก็จะรักษายากครับสิ่งที่สำคัญกว่าการรักษานั่นก็คือนะครับการทำให้สุกรกินอาหารกินน้ำได้ต้องแยกสัตว์ป่วยมารักษาและกระตุ้นให้กินน้ำกินอาหารให้ได้โดยให้อาหารอ่อนๆ อาจจะผสมน้ำเป็นโจ๊กนะครับสัตว์ไม่ได้หายจากยาที่ฉีดนะครับแต่จะหายจากการกินน้ำและกินอาหารได้นะครับเข้าฟังครับถ้าสัตว์นั้นนะครับกินอาหารแต่ยังกินน้ำได้ถ้าสัตว์นั้นนะครับไม่กินอาหารแต่ยังกินน้ำได้ก็ให้ยาละลายน้ำในสุกรนะครับเรื่องการละลายยาในน้ำลืมกันไปหมดแล้วนะครับแต่ในไก่ก็ยังมีให้เห็นเป็นเรื่องปกตินะครับจริงๆแล้วในสุกรเล็กๆสามารถทำได้นะครับโดยการแยกสัตว์ป่วยมาไว้ในคอกรักษางดให้น้ำจากจุ๊บนะครับปล่อยให้อดน้ำสัก 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วผสมยาลงไปในน้ำนะครับใส่อ่างให้กินมันก็จะกินเพราะถูกอดน้ำครับการให้ยาละลายน้ำและผสมอาหารจะประหยัดค่าแรงนะครับฝูงสุกรไม่เครียดข้อเสียนั่นก็คือบางครั้งนะครับตัวสัตว์ที่ป่วยที่ต้องการให้กินน้ำมันไม่กินนะครับสุกรบางตัวอาจจะได้รับยาไม่ครบเพราะกินอาหารได้น้อยกว่าปกตินั่นเองครับเรามาดูที่การฉีดนะครับสุกรได้รับยาแน่นอนแต่กะจะมีอาการเครียดเล็กน้อยและก็สิ้นเปลืองแรงงานแต่ดีเพราะรักษาเป็นรายตัวนั่นเองครับและการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับในการใช้ยาปฏิชีวนะต้องระมัดระวังในเรื่องของกลุ่มยาที่ถ้านำมาใช้ด้วยกันแล้วนะครับก็จะหักล้างฤทธิ์กันซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ไว้นะครับเรามาดูในระยะหยุดยานะครับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยนึกถึงกันนะครับเมื่อเราเลี้ยงสุกรนะครับเพื่อกินเนื้อถ้าฉีดยาให้สุกรก็จะต้องมีระยะเวลาหยุดยาก่อนส่งเข้าโรงฆ่านะครับเพื่อให้สารเคมีที่ตกค้างอยู่ในเนื้อนั้นจางหายไปประมาณ 99% ของสุกรที่ผลิตในประเทศไทยจำหน่ายภายในประเทศเองถ้าไม่มีระยะหยุดยาในเนื้อสุกรก็จะมีสารเคมีตกค้างอยู่โดยเฉพาะคอหมูย่างเพราะยาส่วนใหญ่นะครับจะฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อคอนั่นเองครับและก็จะมีเรื่องยาที่ห้ามใช้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะพูดถึงกันเท่าไหร่อย่างเช่นไดเมไตรทาโซนเมโทนิดาโซนนะครับซึ่งกรมปศุสัตว์ห้ามใช้แต่ไม่มีทางออกให้เรานะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของอาจารย์นะครับก็จะคิดได้ว่าการใช้ได้นะครับแต่ต้องมีระยะหยุดยาที่ชัดเจนนะครับไม่ได้ใช้พร่ำเพรื่อเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆนั่นเองครับผู้ฟังครับวันนี้นะครับกับผมคิดว่าผู้ฟังคงได้สาระไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการรักษาโรคให้กับสุกรนะครับครับท้ายรายการนี้นะครับหากผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะติชมรายการท่านสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่รายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ตู้ปน1077ปตท.เกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่025611474สำหรับวันนี้นะครับกระผมหวังว่าคุณฟังคงได้ประโยชน์กันบ้างนะครับสำหรับวันนี้รายการจากแฟ้มงานวิจัยมก.ได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับกระผมวิทวัฒน์ยุทธโกษาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ